างเส้นทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานตอนที่4วารีดุริยางพุทธธรรมในกวีนิพนธ์ไทยรายการเรื่องระหว่างเส้นจะนำเสนอเสน่ห์ความน่าหลงใหลของวรรณกรรมร่วมสมัยที่มีทั้งประเด็นทั้งแง่คิดและการเชื่อมโยงกับบริบทของสังคมไทยในแต่ละยุคสมัยค่ะซึ่งก็มีความหลากหลายของวิถีชีวิตของผู้คนต่างๆเนี่ยสะท้อนอยู่ในผลงานแต่ละชิ้นที่ยกมาด้วยนะคะเรื่องระหว่างเส้นตอนวารีดุริยางพุทธธรรมในกวีนิพนธ์ไทยวันนี้อยากจะขอชวนผู้ฟังมาดื่มด่ำกับบทกวีวารีดุริยางค่ะผลงานนี้เป็นผลงานของนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์กวีศิร้ายปี2523และศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2536ค่ะกวีได้เสนอสารสำคัญนะคะว่าด้วยพุทธธรรมโดยชี้ให้เราได้ตระหนักถึงสัจธรรมของชีวิตการปล่อยวางทุกสิ่งที่อยู่รอบกายเพื่อกล่อมเกลาจิตใจให้บริสุทธิ์ความสงบและความเยือกเย็นดุจเช่นธรรมชาติที่งดงามไร้เครื่องปรุงแต่งนั่นเองค่ะคุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์นะคะได้พูดถึงวารีดุริยางค์นี้ค่ะว่าเป็นเสมือนบันทึกในแต่ละวันของท่านนะคะบันทึกความคิดบันทึกความรู้สึกในแต่ละวันแต่ว่าท่านก็ได้บอกไว้อีกนะคะว่าท่านถนัดในทางเขียนบทกวีท่านก็เลยเขียนออกมาเป็นบทนี้ค่ะวารีดุริยางค์นี้เขียนขึ้นเมื่อหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งก็มีคอลัมน์ให้ผมเขียนผมก็เลยบอกอาสาเขียนงั้นเขียนวันละบทแล้วกันบทหนึ่งหมายความว่า4บรรทัดนะผมก็เขียนไปวันละบทวันละบทนั่นแหละก็นึกอะไรได้ก็เขียนไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะงานนี้จะมีมุ่งไปที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งคือวันหนึ่งคิดอะไรได้ก็เขียนเป็นกลอนออกมาวันรุ่งขึ้นคิดอะไรได้ก็เขียนเป็นกลอนออกมาแต่ให้มันสัมผัสกันสัมผัสกันแล้วมีเลขลำดับบทว่าเลขหนึ่งของสามไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับตอนนั้นดูเหมือนจะเพิ่งจบจากธรรมศาสตร์ใหม่ๆแล้วก็ยังไม่มีงานทำอะไรที่แน่นอนตอนหลังก็เลยเอามารวมเล่มบังเอิญผมชอบที่จะเขียนเป็นกลอนก็เลยบันทึกอารมณ์ความรู้สึกเป็นสับกลอนออกมาวารีดุริยางค์ก็เกิดจากตรงนั้นคุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์เล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทกวีวารีดุริยางค์บทนี้ค่ะเขียนด้วยความรู้สึกครับด้วยความคิดอะไรก็ได้แต่ความรู้สึกต้องเป็นตัวนำคือใจของคนเรานะฮะมันทำหน้าที่3อย่างคือรู้สึกนึกแล้วก็คิดรู้สึกนึกแล้วคิดแค่นี้มันไม่ทำอย่างอื่นรู้สึกนี่เป็นปัจจุบันนึกเป็นอดีตคิดเป็นอนาคตแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีความรู้สึกนึกคิดอยู่ในนั้นแหละถ้าเราเขียนกลอนจากความรู้สึกนะฮะความนึกความคิดมันก็จะตามมาเองอย่าไปตั้งใจว่าเราจะต้องเขียนจากความคิดเข้มข้นอะไรเลยก็ได้คิดไปก่อนแต่เวลานำเสนอด้วยการขึ้นต้นกลอนขึ้นต้นบักเอาให้ความรู้สึกเป็นตัวนำแล้วก็อย่างอื่นมันจะตามมาเองนี่คือการเขียนวารีดุริยางค์ของผมสำคัญก็คือว่ามันจะทำให้ความคิดของเราไม่หายไปเราทุกคนเนี่ยแต่ละวันน่ะมีเรื่องให้คิดมีเรื่องให้รู้สึกมีเรื่องให้นึกจินตนาการเยอะแยะแต่เราปล่อยมันหายไปหายไปบางทีบางเรื่องมีค่ามากน่าบันทึกไว้แต่เนื่องจากเราไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องการบันทึกหรือการเขียนก็เลยปล่อยให้มันหายไปกลายเป็นเรื่องเล่าวารีดุริยางค์เป็นบทร้อยกรองประเภทกลอนสุภาพนะคะมีจำนวน24บทด้วยกันค่ะเดิมเนี่ยพิมพ์อยู่ในชุดประคำกรองซึ่งก็มี3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเมตตาธรรมคีตาและวารีดุริยางค์ค่ะโดยนำมารวมพิมพ์ต่อท้ายหนังสือรวมกวีนิพนธ์ที่ชื่อว่าคำหยาดด้วยนะคะอันเป็นผลงานเล่มแรกของคุณนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์เนี่ยแหละค่ะสำนักพิมพ์ที่ชื่อว่ากอไก่พิมพ์นะคะได้จัดพิมพ์วารีดุริยางค์แยกออกเป็นหนังสือเล่มกระทัดรัดค่ะในปี2530
และบทวารีดุริยางค์เนี่ยนะคะยังเคยใช้เป็นบทเรียนภาษาไทยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยค่ะแทบฝั่งทานที่เราเฝ้าฝันถึงเสียงน้ำซึ่งกระซิบสาดปราศจากเสียงจักรวาลวุ่นวายไร้สำเนียงโลกนี้เพียงแผ่นภพสงบเย็นเพื่อชื่นชมรมณีกับชีวิตที่จะคิดที่จะทำตามคิดเห็นระเรื่อยเรื่อยเฉื่อยช่ำลืมลำเค็มลืมความเป็นปรัชนีของชีวิตกวีเปิดฉากด้วยการเชิญชวนคุณผู้อ่านผู้ฟังเนี่ยมาสัมผัสกับความสงบเย็นของธรรมชาติณริมฝั่งทานแห่งหนึ่งนะคะเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวของเราสงบนิ่งจิตของเราเนี่ยก็จะได้มีอิสระพ้นจากพันธนาการแล้วก็พ้นจากปัญหาต่างๆของชีวิตด้วยค่ะภาพธรรมชาติอันสงบนิ่งสื่อผ่านวรรณศิลป์ที่ยอดเยี่ยมกวีเนี่ยใช้ถ้อยคำที่มีเนื้อความขัดแย้งกันนะคะแต่ก็ประสานกันกลมกลืนค่ะคุณผู้ฟังกวีกล่าวว่าเสียงน้ำซึ่งกระซิบสาดปราศจากเสียงจักรวาลวุ่นวายไร้สำเนียงคุณผู้ฟังคะน้ำที่ไหลระรินไปเรื่อยๆกระทบก้อนหินเนี่ยย่อมต้องมีเสียงแน่ๆใช่ไหมคะและโลกภายนอกเองเนี่ยก็เต็มไปด้วยสรรพสำเนียงอันวุ่นวายแต่กวีกลับกล่าวว่าน้ำนั้นปราศจากเสียงจักรวาลนั้นไร้สำเนียงเหมือนจะสื่อให้เรารู้นะคะว่าถ้าจิตเรานิ่งเนี่ยสรรพสิ่งก็นิ่งด้วยผู้อ่านเนี่ยก็จะได้ใช้จินตนาการได้คิดไปตามตัวอักษรและก็ลีลาของวรรณศิลป์นะคะแต่ตอนที่เราได้คุยกับคุณนวรัตน์พงไพบูลย์ผู้ประพันธ์ผลงานชิ้นนี้เนี่ยนะคะคุณนวรัตน์ได้อธิบายกับเราว่าถ้าให้นึกย้อนไปตอนที่ท่านกำลังเขียนเรื่องนี้อยู่เนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยท่านพยายามสื่อถึงภาพอะไรลองไปฟังดูค่ะมันก็ต้องการจะเล่นคำให้เห็นว่าบางทีภาพเนี่ยมันไม่มีเสียงหรอกแต่เราจะได้ยินเสียงมันในจินตนาการก็ได้มันแล้วดูภาพเราก็เห็นภาพทะเลกำลังมีคลื่นแต่เราไม่ได้ยินเสียงมันหรอกแต่เราถ้านึกไปเราเคยได้ยินเสียงมันก็เป็นเสียงที่ปราศจากเสียงอ่ะเสียงในความรู้สึกของเราคงเคยได้ยินนะฮะอันนี้ต้องไปถามคนอ่านแต่ว่าที่แท้จริงแล้วประวัติของหนังสือเล่มนี้ก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับหลายภาคส่วนอยู่หนึ่งก็คือสมัยหนึ่งมันเป็นบทท่องจำหรือบทเรียนในโรงเรียนมัธยมนะฮะก็เป็นอยู่หลายปีเหมือนกันเป็นหนังสืออ่านประกอบหรืออะไรเขาตัดเป็นบางตอนนะไม่ใช่ทั้งเล่มแต่ก็ปรากฏว่าคนเขาจำได้ก็มาท่องให้ผมฟังเพราะอายุมากแล้วเขาก็ยังจำได้ผมไม่ได้เป็นส่วนดีความพิเศษของการได้อ่านหนังสือและการได้ท่องในสิ่งที่ดีๆเอาไว้พอจำได้แล้วมันก็เราทำให้เราได้มาคิดต่อคิดตามหรือจะคิดโต้อะไรก็ได้จะมาเป็นการพัฒนาทางความคิดที่ผมพูดว่าเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยกำลังอ่านความคิดของคนอื่นแต่เมื่อไรที่เราเขียนหนังสือเรากำลังอ่านความคิดของตัวเราเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าอ่านไม่ว่าเขียนเป็นการทำงานทางความคิดซึ่งปัจจุบันนี้สังคมเราขาดอยู่การศึกษาก็ดูไม่จะไม่ใส่ใจเท่าที่ควรเห็นว่าการท่องจำไม่เป็นการนกแก้วนกขุนทองรู้ไหมว่าความรู้สึกนึกคิดนั้นมันเป็นองค์รวมของปัญญาถ้าเราท่องจำในสิ่งที่ดีๆมันก็จะอยู่ในความคิดของเราในปัญญาของเราประสบการณ์ของเราแต่ถ้าคุณไม่อ่านหนังสือเลยนะครับคุณจะตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่มีอิทธิพลมากกว่าหางนกยูงระยะเรียกครอเคลียน้ำแผนดอกช่ำช้อยช่อวรวิจิต
งามดังเปลวเพลิงป่ามานิรมิตสร้อยโสภิตอภิรุมพุ่มหัวใจเราสามารถมองเห็นภาพดอกหางนกยูงที่มีสีแดงฉานเกาะเป็นพุ่มเป็นพวงย้อยระยะลงเคลียร์กับสายน้ำบางดอกมีก้านเกสรตีวงโค้งราวกับสายสร้อยอันงดงามเลยนะคะเพชรน้ำค้างค้างหล่นบนพรมหญ้าเย็นหยาดฟ้ามาฝันหลงวันใหม่เคล้าเคลียหยอกดอกหญ้าอย่างอาลัยเมื่อแฉกดาวใบไผ่ไหวตะวันภาพของน้ำค้างส่องประกายวิบวับราวเพชรค้างหล่นบนพื้นหญ้าที่ชอุ่มเขียวคุณผู้อ่านผู้ฟังจะนึกเห็นภาพของน้ำค้างที่มีจริตออดอ้อนดอกหญ้าไม่อยากจะจากไม่อยากจะจางหายไปในยามที่ตะวันก็ทอแสงลอดใบไผ่เหมือนแฉกของดาวค่ะมโหรีจากราวป่ามาเรื่อยรี่ราชินีแห่งน้ำค้างจะห่างหันฝักต้อยติ่งแตกจังหวะประชันกันจักกระจันจี่เจ้ยรับเรื่อยร้องลมระเริงลู่วิวพลิ้วระลอกสับพยอกยอดไม้ไปลิ้วล่องแล้วใบไม้ก็ไหวสายขึงข่ายกรองทอแสงทองทอดประทับซับน้ำค้างผู้อ่านผู้ฟังจะได้ยินเสียงหมู่แมลงมีจักจั่นเป็นต้นส่งเสียงประสานกันราวกับเสียงมโหรีปี่พาดไปพร้อมๆกับเสียงของลมที่โชยมาหยอกล้อกับยอดไม้ฉากน้ำค้างระเหิดระเหยจบลงเมื่อแสงทองของดวงตะวันทอลงมาซับหยาดน้ำค้างอย่างอ่อนโยนนะคะเราได้เห็นภาพดอกหางนกยูงสีแดงฉานได้เห็นภาพหยาดน้ำค้างกระจ่างใสกำลังจะจากลาได้ยินเสียงจักจั่นเรไรระงมไพรและสัมผัสได้ถึงสายลมโชยพริ้วอ่อนโยนค่ะกวีได้ปิดท้ายช่วงตอนที่หนึ่งด้วยกลิ่นดอกไม้ที่หอมจะรุงไปทั้งป่านะคะและก็สีสันของดอกผีเสื้อชมพูแย้มแดงระยับสลับม่วงที่ก้านเกสร นั้นหวานฉ่ำราวกับน้ำผึ้งเนื้อความในช่วงที่หนึ่งนี้เนี่ยค่ะเป็นบทพรรณนาธรรมชาติที่อุดมไปด้วยกวีโวหารทั้งถ้อยคำและภาพพจน์เปรียบเทียบหลากหลายมากเลยนะคะฉายจินตภาพทั้งแสงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสความเคลื่อนไหวให้บรรเจิดอยู่ในจินตนาการของพวกเราที่เป็นผู้อ่านผู้ฟังนี่แหละค่ะเคยมีคำพระท่านสอนว่าธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติการพรรณนาภาพธรรมชาติอันงดงามเนี่ยนะคะไม่ได้มุ่งหมายที่จะให้ผู้อ่านผู้ฟังชื่นชมความงามของธรรมชาติเท่านั้นนะคะแต่มุ่งหวังให้เราเนี่ยผูกจิตเข้ากับธรรมชาติอันน่ารื่นรมผ่อนพักกายแล้วก็สำรวมจิตใจเพราะในธรรมชาติเนี่ยมีข้อธรรมะให้ครุ่นคิดไว้ด้วยนะคะเรามาฟังพระมหาสมภพสมพโวครูสอนปริยัติธรรมแผนกบาลีวัดป่าดาราพิรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้อธิบายว่าธรรมชาติคือธรรมะธรรมะคือธรรมชาติเป็นอย่างไรคะธรรมชาติเนี่ยก็เราก็รู้อยู่นะครับว่าก็ส่วนใหญ่ที่เราคิดกันก็คือจะเป็นต้นไม้ใบหญ้านกสัตว์ต่างๆอะไรที่อยู่ในอยู่นอกเมืองหรือว่าสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งปรุงแต่งอย่างเช่นสิ่งปลูกสร้างอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วธรรมชาติก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาตามเหตุปัจจัยแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งปลูกสร้างตึกอาคารบ้านเรือนรถรามรถอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็คือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยขึ้นมาใช่ไหมครับก็คือสิ่งที่ต่างๆที่มันทรงเอาไว้คือมันมีอยู่อย่างนั้นให้เห็นประจักษ์อยู่ซึ่งตรงกับคำว่าธรรมแต่ว่าคำว่าทรงเนี่ยไม่ได้แปลว่าทรงไว้เฉยๆหรือว่าอยู่นิ่งๆทุกสิ่งมันย่อมมีการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างนี้อยู่แล้วก็คือธรรมชาติเนี่ย
มันเป็นการเป็นสิ่งที่สอนให้เรารู้ถึงธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ท่านก็ตรัสสอนไว้ว่าธรรมชาติเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนั้นของมันนะครับไม่ว่ามันจะสุขจะทุกข์จะรู้สึกอย่างไรก็แล้วแต่มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นของมันมันมีอยู่อย่างนั้นของมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเรื่องธรรมชาติคือธรรมะที่ท่านพระมหาสมภพได้อธิบายสรุปได้ว่าธรรมชาติมีอยู่เป็นอยู่อย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยเหมือนธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้นะคะต่อมาเรามาถึงประเด็นที่ว่าแล้วธรรมะคือธรรมชาติล่ะทีนี้คำว่าธรรมะเนี่ยก็ต้องมาแยกอีกนะครับให้เข้าใจว่าธรรมะเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นกุศลแล้วก็อกุศลส่วนที่เป็นกุศลก็จะเรียกว่ากุศลธรรมส่วนที่เป็นอกุศลก็จะเรียกว่าอกุศลธรรมทั้งกุศลธรรมแล้วก็อกุศลธรรมเนี่ยก็ล้วนมีอยู่ในโลกเป็นปกติธรรมดาก็คือตามปกติธรรมชาติของสรรพสิ่งแต่เมื่อกล่าวคำว่าธรรมะคำเฉยๆอย่างเดียวเนี่ยนะครับก็ย่อมนึกถึงธรรมะที่พระเจ้าตรัสสอนเราไว้ดีแล้วเพื่อให้บรรลุถึงการหลุดพ้นจากธรรมชาติคือการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดด้วยการเข้าใจแล้วก็รู้ทันธรรมชาติของจิตส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับธรรมะคือธรรมชาติก็คือต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของในส่วนที่ละเอียดที่สุดในโลกก็คือจิตของเราเมื่อเรารู้ทันถึงธรรมชาติของจิตแล้วว่าเขามีการเกิดดับอย่างไรและมีอารมณ์อย่างไรมาประกอบกับการเกิดดับนั้นเมื่อเรารู้ทันเนี่ยก็จะเป็นปัญญาขึ้นมาสามารถตัดส่วนที่ไม่ดีออกได้ส่วนที่ไม่ดีก็คือกิเลสนี่แหละคงไว้แต่ส่วนที่ทำให้จิตผ่องใสก็คือส่วนที่เป็นกุศลธรรมนั่นเองจนสามารถหลุดพ้นออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้ในช่วงที่สองกวีกล่าวถึงใจของคนเราค่ะคนเราเนี่ยมักจะปล่อยให้ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวกลางวันเนี่ยก็ว้าวุ่นกับเรื่องที่ร้อนอกร้อนใจพอกลางคืนก็ยังพกความร้อนอกร้อนใจกลุ่นเป็นควันให้อึดอัดใจไปอีกนะคะกวีได้เสนอแง่คิดว่าเราควรเลิกปรุงแต่งจิตไม่ต้องมีความปรารถนาในอารมณ์ค่ะเลิกความคิดขันแข่งปรุงแต่งจิตเลิกชีวิตวุ่นวายในทุกที่เลิกเดือดร้อนดิ้นรนคนใยดีไม่ต้องมีปรารถนาในอารมณ์ฟังต้นไม้สายน้ำย้ำให้หยุดหยุดเสียทีเถิดมนุษย์หยุดสะสมหยุดปรุงแต่งแซงตามความนิยมสร้างสังคมโสโครกโลกจึงร้อนจงหยุดชมชื่นใจในใจเถิดทุกสิ่งเกิดก่อไว้ในใจก่อนสมมุติจากหัวใจไปทุกตอนใจจึงซ่อนทุกสิ่งจึงลวงไว้สงสารใจใจเจ้าเอ๋ยไม่เคยนิ่งวนและวิ่งคืนและวันวันและไหวเหมือนถูกกายกำบังกักขังใจใจจึงได้ดิ้นรนทุกหนทางกลางคืนคอยเป็นควันอั้นอัดไว้ครั้นกลางวันก็เป็นไฟไปทุกอย่างร่างกายถูกผูกพันสันรพางเป็นสื่อกลางแก่ใจรับใช้การเมื่อใจทุกข์กายก็ต้องทนครองทุกข์ครั้นใจสุขกายก็สุขสนุกสนานวนเวียนว่างทุกสุขทุกวันวานแล้วสะสมสันดานการเป็นคนเมื่อใจของเราเผชิญกับโลกธรรมก็คือรักโลภโกรธหลงแล้วปล่อยวางไม่เป็นใจจึงหน่ายจึงเหนื่อยจึงเมื่อยล้าวุ่นผวา
ว่อนไหวถูกไล่ต้อนเกิดแล้วก่อล่อแล้วเร้นเย็นแล้วร้อนไม่พักผ่อนเพียงสักคราวเฝ้าแฟบฟูสภาพวิ่งวุ่นของใจที่เรียกว่าโคจรของใจอันเป็นข้อธรรมะสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเรามาฟังความคิดเห็นของคุณนวรัตน์พงไพบูลย์เจ้าของงานเขียนชิ้นนี้กันนิดหนึ่งนะคะท่านเป็นกวีซีไรท์ปี2523และศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ปี2536ค่ะส่วนใหญ่มันก็จะในพอมันถึงความคิดมันก็จะไปทางธรรมะธรรมะก็คือสัจธรรมตัวในที่สุดแล้วไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกความนึกความคิดหรือจะอะไรที่มันฝังใจจดจำก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปยึดติดมันมันก็ผ่านไปเท่านั้นเองเหมือนกับที่ว่าตอนต้นเราพูดถึงความรู้สึกน้ำกระซิบสาดป่าจากเสียงให้แล้วก็จักรวาลบอกเล่าอะไรต่างๆเราเยอะแยะนั่นก็คือจินตนาการไปแล้วเกิดความคิดแต่ท้ายที่สุดของสัจจะจริงๆแล้วก็คือว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีอยู่แล้วมันก็ผ่านไปคือเราอย่าไปยึดมั่นกับมันแต่เรามุ่งมั่นกับมันได้ขอกายเจ้าจงเป็นเช่นต้นไม้ยืนอยู่ได้โดยพบสงบนิ่งเพื่อแผ่ร่มและเป็นหลักให้พักพิงแต่งดอกพริ้งผัดฤดูอยู่ชั่วกาลและใจเจ้าจักเป็นเช่นสายน้ำใสเย็นฉ่ำชื่นแล้วไหลแผ่วผ่านเพื่อเลี้ยงชีพชโลมไหลให้เบิกบานเพียงพ้องผ่านผิวแผ่วแล้วผ่านเลยอิสระเสรีที่จะไหลด้วยเพลงไพเราะล้ำร่ำเฉลยชมดอกไม้สายลมพรมรำเพยและชื่นเชยกับชีวิตทุกทิศทางบทกวีในช่วงที่3ของวารีดุริยางเนี่ยถือเป็นช่วงสำคัญนะคะเป็นบทสอนใจกวีเนี่ยเหมือนกับจะสอนเราว่าให้ทำกายเป็นเหมือนต้นไม้สามารถเป็นหลักให้ผู้คนได้พักพิงได้นะคะแล้วก็ทำใจให้เหมือนสายน้ำที่สามารถไหลไปหล่อเลี้ยงผู้คนในสังคมกวีกำลังแนะให้เราลองเปิดใจออกไปสัมผัสเรียนรู้โลกกว้างแต่ในขณะเดียวกันนะคะก็เน้นให้รู้จักอุเบกขาไม่ใยดีปรีดาประสาโลกไม่ทุกโศกเสียใจหรือให้หวนซึ่งก็ตรงกับหลักธรรมประการหนึ่งในมงคลสูตรนะคะนั่นก็คือไม่หวั่นไหวไปตามโลกธรรมนั่นเองค่ะปล่อยวางใจให้ว่างลองปล่อยใจให้เหมือนกับก้อนกรวดก้อนทรายเนี่ยค่ะที่แม้ใครจะเหยียบย่ำหรือจะหยิบไปขว้างปายังไงก็ตามก็ไม่ได้รู้สึกรู้สมใดๆค่ะบทกวีวารีดุริยางให้แนวคิดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตด้วยจิตอันสงบสุขลดละวางเมื่อทำได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะคะรวมทั้งยังแฝงค่านิยมเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะที่เป็นสิ่งที่ให้ความงามที่มีค่าเนื้อความงามที่มนุษย์ปรุงแต่งวารีดุริยางถ้าแปลตามตัวอักษรเนี่ยนะคะก็แปลว่าเพลงแห่งสายน้ำถ้าแปลเชิงตีความก็ได้ความว่าจงทำใจของเราให้ฉ่ำเย็นดุจสายน้ำที่ไหลไปด้วยท่วงทำนองใจที่งดงามสุขสงบพร้อมที่จะไปขับกล่อมทุกผู้คนที่เป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกันเรื่องระหว่างเส้นเพราะทุกเส้นเรื่องมีเรื่องราวมาเล่าขานติดตามรับฟังรายการเรื่องระหว่างเส้นได้ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast